ก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างอย่างเป็นทางการของบึงกาฬ The Raid นั่นเองครับหนังสัตว์ประหลาดสัญชาติไทยที่โอ้โหเปิดมานี่น่าดูมากครับ CGI นี่ดีกว่าผมว่าดีกว่าแย่ยักษ์พอสมควรนะด้วยความสมเหตุสมผลของภาพและเนื้อเรื่องอ่ะค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกว่าแย่ยักษ์พอสมควรนะครับและมันดูโอ้โหน่าดูว่ะถ้าเกิดให้คนเลือกระหว่างไลโอกับดูเรื่องนี้นะผมจะไปดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหอยากเจ๋งก็มันเป็นตัวอย่างอย่างเป็นทางการก็จริงครับและตัวอย่างก่อนหน้านี้นี่คือมันเป็นทีเซอร์ใช่ไหมทีเซอร์มันนะครับทีเซอร์นะยาว 1.4 นาทีนะแต่อันนี้ตัวอย่างจะเป็นทางการยาว 2.1 โอ้โหเพิ่มมาประมาณ30วินะครับให้เราได้อิ่มน้ำสำราญกับฉากตะการปลาต่างๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็หนังเรื่องนี้นะครับก็เปิดมาด้วยฉากเดิมนะครับฉากที่มีอยู่ในทีเซอร์ก่อนนั่นแหละก็คือเป็นเด็กผู้หญิงไปเจอรอยเท้าแล้วก็ไปเจอไข่แล้วก็เอาไข่กลับไปประมาณนี้แล้วก็จะมีฉากคนตกปลาที่มีสัตว์ปลาดโผล่มาอ้าวเฮ้ยว่ะฉากนี้ดูคุ้นๆเว้ยสรุปผมไม่เข้าใจว่าขนาดตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะหรือว่าเขานี่ปรับให้แบบหรือว่าทีมงานอาจจะลืมว่าเอ้ยไซส์หลักมันประมาณเท่านี้นะทางรอยเท้าอะไรมันก็ควรจะประมาณเท่านี้แล้วฉากก็จะมีฉากที่นางเอกตามเคยมาพูดสัตว์ประหลาดโอ้โหมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดฉากเดิมนะแล้วก็จะเป็นฉากที่ชาวบ้านหนีจากสัตว์ประหลาดในทุ่งนาซึ่งถ้าจะไม่ผิดมันจะมีใช้หางลัดด้วยซึ่งหางนี่ไอ้ที่เห็นนี่ทำไมขนาดมันเล็กจังเลยหรือว่าปลายหางวะไม่เข้าใจแล้วก็ฉากเมืองตำรวจก็มาสืบสวนสอบสวนศพค่อนข้างที่จะอลังการก็คือมันเละเทะแล้วก็ฉากนี้ครับนี่ฉากรอยเท้าอย่างเป็นทางการโอ้โหมันก็ใช่ว่ามันจะเล็กแต่มันก็ใหญ่อยู่นะ91โอ้โหเดี๋ยว91นี่มัน9ได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอ91นี่ไปไกลอยู่นะมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้วก็นี่มีคนจับไปวิจัยแล้วก็นี่ฉากนี้ผมงงที่สุดก็คือเด็กนะครับไปอ้วกออกมาเป็นปลาไหลอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทำไมมันอยู่ในปากเด็กได้อันนี้ผมงงมากหรือว่ามันจะมีการแบบอะไรแปลกๆแล้วนี่มีฉากนี้ฉากห้องวิจัยหมอไปผ่าตัดหรือว่าสัตว์ประหลาดนี้มันจะวางไข่ในร่างคนวะเอาซะเป็นแบบเอเลี่ยนไปเลยอย่างนี้เหรอโอ้โหหูยแบบน่าดูเข้าไปใหญ่ภูมิศาสตร์ของที่นี่กำลังจะเปลี่ยนไปงั้นเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันก็ภูมิศาสตร์เดิมนั่นแหละแต่ว่ามันแค่อะไรมันเปลี่ยนเฉยอ่ะแล้วไข่ก็บอกเอาไข่มาเด็กก็ไม่ให้อ่ะไม่เป็นไรแล้วไข่ก็มีเหมือนขยับนะเหมือนกับว่ามันกำลังจะฟักหรือเปล่านี่แล้วก็จะมีฉากคนเหมือนเดิมปะทะกับเหล่าสัตว์ประหลาดแล้วก็จะมีฉากตำรวจฉากเดิมนะครับแล้วก็จะมีการไปสำรวจถ้ำนี่แล้วก็มีการวาดภาพของมนุษย์ยุคโบราณที่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับตัวนี้ก็มันน่าจะเป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นฉากทำลายเมืองเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นพี่คนเดิมที่อะไรเป็นรักษาแผลแล้วกำลังจะโดนหางศพน่ะเดินเข้าไปอย่างเท่ๆนะครับตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฟันธงน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับพี่คนนี้นะแล้วก็มีการฉากทำลายเมืองก็เดือเห็นช่วงหลังๆมันก็จะเป็นการแบบให้ดู CGI นะครับแล้วก็จะมีลำไยโผล่มาอีกเช่นเคยก็ฟันธงก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะลำไยเรานะแล้วก็โอ้โห CGI นี่น่าดูจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้การได้เห็นสัตว์ประหลาดคำรามแม่ผมว่าเรื่องนี้นะครับน่าดูจริงๆนะผมแนะนำให้ไปดูคุณอย่าแบบคิดว่าเอ้ยมันเป็นเอ้ยทำไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นครับผมวิเศษเอาเนื้อเรื่องมันก็ยังดีกว่าที่ผมจะต้องไปนั่งดูหนังลักๆไข้ๆที่ดราม่าจนเลี่ยนซะส่วนใหญ่นะโอ้โหจัดว่าน่าดูจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้มีประเด็นที่
พิ่มเข้ามาในตัวอย่างนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปครับคือสัตว์ประหลาดนี่มันวางไข่ในร่างคนได้เหรออันนี้ไม่มั่นใจนะครับและมันก็จะมีฉากนึงที่คุณตำรวจในเรื่องเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมี2ตัววะมันก็ต้องมี2ตัวอยู่แล้วครับตัวผู้กับตัวเมียแน่นอนครับและถ้าเกิดว่ามันจะเอาให้ make sense กว่านี้นะผมว่าควรที่จะทำตัวเมียนี่ให้มันใหญ่ๆตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่กว่าตัวผู้ไปเลยเพราะในธรรมชาติตัวเมียมันใหญ่กว่าตัวผู้อยู่แล้วนะครับนะโอ้โหมาน่าดูจริงๆครับสำหรับบึงการเดอะเลกนะก็มันแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้โชว์ฉากสยองกินคนแบบสดๆให้ดูแบบไลโอนะแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับใครจะไปดูหรือไม่เขียนมาบอกกันด้วยนะครับ